เมื่อวานนี้คุณจตุพรพรหมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนและอดีตแกนนำนปช.นะครับได้กล่าวผ่าน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนหนึ่งของคุณจตุพรก็ได้พูดเอาไว้นะครับสิ่งสำคัญของปรากฏการณ์ทักษิณจะใช้หัวใจกลับบ้านนั้นส่อแนวโน้มจะเกิดเหตุการณ์สองซีกเผชิญหน้ากันเมื่อมาถึงจุดนี้ต้องพึ่งพาประชาชนซึ่งเป็นเรื่องที่ยากลำบากเพราะการแสดงออกที่ผมมีต่อทักษิณเราต้องเตรียมใจรับแรงเหวี่ยงด้วยวิธีการต่างๆโดยเรื่องที่ผมพูดคนที่ร่วมสู้ด้วยกันมาทุกฝ่ายย่อมรู้ดีนะครับเวลาหลายเรื่องนะครับเราเพียงเราไม่พูดเท่านั้นเองแต่ว่าจนกระทั่งพอพูดมันก็กระทบกระเทือนใจมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ไอ้เหมือนเนี่ยนะครับคนไปปีนดูเนี่ย15ค่ำไอ้วัดนั้นน่ะแล้วก็มาบอกว่ามันเสพเมถุนเสพเมรัยเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อนะแต่ว่าในโลกสมัยใหม่เนี่ยมันสามารถถ่ายคลิปได้แล้วไงมันสามารถมีข้อเท็จจริงได้แล้วไงความจริงก็ต้องปรากฏถ้าเราไม่ทำความจริงให้ปรากฏเสียก่อนนะเราจะเริ่มเดินหน้าประเทศไม่ได้วันนี้เราจะเห็นหน้านี้นะครับเห็นฝั่งหนึ่งเห็นหน้าประยุทธ์ฝั่งหนึ่งเห็นหน้าทักษิณหรือแม้กระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราไม่ต้องการจะเห็นเห็นหน้าประวิตรกับพรรคเพื่อไทยร่วมกันไอ้นี่ยิ่งช็อกหนักเข้าไปใหญ่นะเพราะฉะนั้นปฏิเสธให้มันขาดดิปฏิเสธให้มันขาดว่าไม่มีให้มาไล่ผมได้เลยประชาดิตลอดระยะเวลานี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่คุณจตุพรบอกนะฮะบอกเลยว่าถ้าเราเห็นเพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐโอ้โหนะฮะคุณจตุพรจึงบอกอีกครั้งหนึ่งว่ากล้าๆพูดออกมาเลยนะฮะคุณทั้งสองพรรคอ่ะใช่ไหมฮะทั้งหมอชลน่านหรือว่าพลเอกประวิตรบอกเลยนะเราไม่มีทางร่วมมือกันกล้าๆพูดไปเลยนะฮะนี่แล้วก็คุณจตุพรก็พูดถึงการที่จะมีการยึดเวทีตอนที่มีการชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อปี2553นะครับความจริงบางเรื่องที่ผมบอกว่าผมก็เพิ่งได้ยินเสแดงพลตรีขัตติยะสวัสดิผลเรื่องการวางแผนที่จะยึดเวทีโดยร่วมมือกับนายกทักษิณนะผมก็เพิ่งได้ยินหลังจากผมพูดไปนะแต่ว่าในทางการข่าวผมรู้กันมาก่อนอยู่แล้วที่เล่าให้ฟังกันหลายเรื่องเนี่ยนะครับผมจึงมีความเข้าใจและเห็นใจในบางเคสผมก็เห็นเส้นทางว่าใครไปทำแต่ผมบอกว่าณวันนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราลบกันเนี่ยนายกทักษิณหรือแม้กระทั่งบรรดานักเลือกตั้งหรือจะนักเคลื่อนไหวทั้งหลายเป็นภาระของประชาชนทำไมเล่าไม่จริงก็ตอบโต้มาสู้กันแต่ว่าเหมือนสู้กันในกุดอุ้มลูกอยู่เราจะไปต่อยโดนเด็กได้ยังไงหรือเอาคนแก่มาอยู่ข้างหน้าเราจะสู้กันได้ยังไงเอาลูกวางไว้เอาไปที่อื่นอย่าให้เห็นเอาเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนไปอยู่นะครับอย่าเอามาบังอย่าเอามาเป็นเกราะแล้วว่ากันอย่างตรงไปตรงมาความจริงถ้าผมพูดเท็จเนี่ยนะครับคุณก็มีสิทธิ์ตอบโต้ทุกกรณีอยู่แล้วก็มีปากกันทุกคนก็แต่ละคนเนี่ยนะครับก็ประกาศความยิ่งใหญ่นะครับกันเหลือเกินเนี่ยผมนี่ประกาศน้อยที่สุดอยู่แล้วแต่ก็กล้ำกลืนฝืนทนกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ก็ไปทำอีกอย่างที่ผมบอกว่าอย่าบีบผมมากนะต้องรู้จักนิสัยดีก็ดีจะหายสู้ก็ยิบตานะนี่ครับคุณจตุพรย้ำท่านผู้ชมฮะความจริงพูดตั้งแต่วันนั้นแล้วนะว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อปี53ทักษิณเนี่ยอยู่เบื้องหลังและพยายามจะยึดเวทีนะครับพยายามจะยึดเวทีตอนนั้นเนี่ยคนอยากจะเลิกคุณจตุพรฉายซ้ำพูดย้ำอีกครั้งผมสรุปให้ฟังง่ายๆก็คือการชุมนุมเมื่อปี53ชุมนุมกันไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ถูกทหารล้อมเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งแกนนำประชาชนอยากจะเลิก
แต่ทักษิณโทรศัพท์มาคุยกับจตุพรเลิกได้ยังไงและผมได้อะไรและจตุพรก็แฉว่ากลุ่มคุณทักษิณเนี่ยพยายามจะยึดเวทีและถ้าเกิดยึดเวทีซ้อนขึ้นมาเนี่ยมันจะมีคนตายเยอะเพราะคนพวกนั้นจะยิงถล่มให้มีคนตายและจะโยนบาปไปให้กับทหารนะฮะคุณจตุพรเนี่ยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแกก็เลยบอกเหลือผมคนเดียวที่ไม่เลิกผมไม่เลิกเพราะถ้าผมรู้ว่าผมเลิกปุ๊บเนี่ยไอ้พวกนั้นมันจะยึดเวทีแล้วคุมไม่ได้แล้วคุมไม่ได้ผมก็ยืนอยู่คนเดียวกับรู้สึกจะมีโฆษกของนปช.คุณธนาวุฒินะอยู่ด้วยกับผมนะเขายังมีแผนจะฆ่าผมเลยเขาจะมีแผนจะฆ่าผมเลยตอนนั้นนี่จตุพรพูดเอาไว้ให้เห็นถึงความอำมหิตเหี้ยมเกรียมของเบื้องหลังการชุมนุมของคนเสื้อแดงนะเห็นภาพไหมฮะมันไม่ให้เลิกมันไม่ให้เลิกง่ายๆนะมันต้องการหลอกล่อไปเรื่อยๆให้ชุมนุมไปเรื่อยๆให้มีเวทีต่อใช่แล้วให้มีคนตายตอนนั้นเนี่ยจะเลิกเพราะว่ามีการกำหนดการเลือกตั้งแล้วรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจะให้เลือกตั้งแล้วใช่ใช่ไหมฮะใช่มันก็ต้องเลิกเอออ้าวก็คุณจะเลือกตั้งกันแล้วอ่ะมาวัดกันคุณจะชุมนุมไปเรื่อยๆเหรอใช่ไหมทักษิณไม่ให้เลิกนี่คุณจตุพรเนี่ยพูดมาหลายวันแล้วนะครับแล้วไม่มีใครตอบโต้เขาเลยไม่มีเลยอีกซี่นึงเนี่ยไม่มีเลยนะฮะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store